นะครับในคำพูดของเขาเนี่ยมันกับการแทรกแซงแล้วก็อันนี้คือฉบับภาษาเวียดนามครับครับโอ้สวัสดีครับสาวัดเด่นใช่ไหมครับใช่ครับครับเดี๋ยวลูกแม่ภาษาไทยครับที่ประสานทางสถานทูตเขาไปแล้วใช่ไหมกำลังประสานอยู่กำลังประสานอยู่โอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานทูตจะให้ส่งตัวแทนเข้าไปหรือว่ามารับด้านนอกน่าจะมารับนะเดี๋ยวดูว่าสถานทูตเขาว่าไงได้ก็ตามนั้นเลยโอเคครับได้ครับได้ครับไม่มีเพราะว่ามันก็จะติดต่อยากมากใช่ครับค่อนข้างยากเพราะว่าสถานทูตเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยได้อันนี้คือต้องอ่านนะครับมีประสานกันอ่านให้ชาวโลกเขารู้มีผู้คนประสานอยู่ได้ครับถ้ามีคนประสานก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็รอทางสถานทูตยืนยันก็ได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่สถานทูตมารับหนังสือนะครับจดหมายที่จะมายื่นวันนี้ทำเป็น2ภาษานะครับภาษาเวียดนามและนี่คือภาษาไทยนะครับก่อนยื่นเราก็จะขออ่านแถลงการนะครับจดหมายซองก็มี3เครือข่ายนะครับปคร.สช.แล้วก็สปปส.นะฮะจ่าหน้าถึงเอกครับโอเคเวียดนามประจำประเทศไทยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอนะครับรอเจ้าหน้าที่สถานทูตออกมารับซึ่งประสานงานไว้แล้วครับเราไปยืนตรงโน้นไหมต้องยืนรอเจ้าหน้าที่นะคะจะรับหนังสือนะคะด้านเหลือนิดนึงครับเขาจะให้มวลชนเป็นหลังข้างหลังครับอีกนิดนึงครับด้านนี้โอเคครับโอเคด้านหน้าครับไม่ติดกันด้านนี้เหรอรอแป๊บนึงครับวันนี้ที่มาคือมายื่นหนังสือประท้วงนะครับหนังสือประท้วงนางงามเวียดนามนะครับผ่านทางสถานทูตให้ทางรัฐบาลเวียดนามทราบว่าที่ถือไม้มามีคนไทยกลุ่มหนึ่งไม่พอใจนะครับในการกระทำของนางงามเวียดนามแสดงพฤติกรรมทางการเมืองนะครับในประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นบนเวทีเอาใหม่หรือเปล่าครับเอาใหม่โอเคครับคือวันนี้ผมเป็นตัวแทนของคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มใหญ่ของประเทศทีเดียวที่ไม่พอใจการกระทำของนางงามเวียดนามนะครับที่ใช้เวทีสาธารณะเวทีการประกวดนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในการแสดงสัญลักษณ์แสดงบทบาททางการเมืองซึ่งมันเป็นการเมืองในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาแสดงพฤติกรรมในประเทศไทยอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับควรจะมีมารยาทถือว่าล้ำเส้นอย่างรุนแรงนะครับเลยจะต้องประท้วงนางงามเวียดนามผ่านทางสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ไปสืบสวนว่าพลเมืองของคุณทำอะไรอย่างไรนะครับจนทำให้คนไทยเขาถึงกับไม่พอใจต้องรวมตัวกันทำหนังสือประท้วงมาที่รัฐบาลวันนี้ก็มาที่สถานทูตเวียดนามเพื่อที่จะยื่นหนังสือนะครับจากหน้าซองถึงเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะ CC ถึงเอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮานอยนะครับกดดันอีกทางหนึ่งไปทางสถานทูตไทยที่เวียดนามครับทำกันหลายๆทางนะฮะส่งเสียงร้องอ่ะเราถือว่าเราไม่พอใจอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงการแสดงของเราก็อย่างสันติในกรอบของกฎหมายก็คือการยื่นหนังสือประท้วงนะครับจนเป็นที่มาของวันนี้แล้วก็ทางสปปส
ก็เป็นพันธมิตรของพวกเรานะครับในการที่จะขับเคลื่อนอะไรสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องในสังคมนะครับคุณนานนท์ครับครับก็วันนี้ที่เรามาเนี่ยครับผมตัวแทนของกลุ่มสปปสนะครับเกิดความไม่พอใจนะครับไม่พอใจใช้คำว่าไม่พอใจเลยนะครับกับนางงามที่ประกวดมิสแกรนด์ในประเทศไทยแล้วใช้สัญลักษณ์แล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่แสดงแทรกแซงแสดงถึงการแทรกแซงของการเมืองของประเทศไทยเนี่ยครับเรามาไม่ได้มาแจ้งความนะครับแต่เรามาแสดงจุดยืนว่าเราไม่พอใจในการกระทําของนางงามแล้วก็ขอให้รัฐบาลของเวียดนามนะครับที่ได้ยินเสียงพวกเราผ่านทางสถานทูตนี้ให้ได้รีบดําเนินการว่าจะพิจารณากันอย่างไรนะครับครับก่อนที่จะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าไม่สัมพันธ์แต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นประเด็นมันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวอันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นควรดับไฟแต่ต้นลมนะครับการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยถ้านางงามเวียดนามเนี่ยพูดในที่ส่วนบุคคลเมามอยกับเพื่อนเขาในกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อันนี้เขาพูดในที่พับบิกและในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับมันไปทั่วโลกกระจายเพราะถืออันนี้ถือว่าไม่สมควรแล้วครับไอ้กาลเทศะสถานการณ์ตรงนั้นนำบรรคนละอย่างกันนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแต่ทำตัวว่าเป็นรู้เรื่องตอนที่เขาแสดงสุนทรพจน์บนเวทีอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องของสันติภาพเป็นเรื่องอะไรเราโอเคแต่พอใกล้จะจบเนี่ยเขาชู3นิ้วแล้วก็สะบัดบ๊อบนั่นหมายความว่าเขากำลังจะดิสเครดิตประเทศไทยนะฮะและร้ายยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือพอเขาได้ตำแหน่งมงลงปุ๊บเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวสื่อนึงอะฮะอันนี้ชัดเจนเลยเป็นการมัดตัวเขาอย่างชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าเขาติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยมา 2-3 เดือนแล้วเขาก็เหมือนกับช้าเกินไปด้วยเหรอที่จะมาพูดอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอ่ะถ้าคุณติดตามสถานการณ์จริงเนี่ยคุณควรจะต้องรู้ว่าเมื่อวันที่10โนเวมเบอร์พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยใช่ไหมฮะกระบวนการตุลาการของประเทศไทยเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมายังไงแสดงว่าคุณไม่ได้ศึกษาตรงนี้เลยแล้วคุณมาบอกว่าคุณศึกษาอันนี้คืออันนี้คุณโป๊ะแล้วฮะจับโป๊ะคุณได้ใครใส่ชุดความคิดให้คุณหรือเปล่าแล้วตอนนี้พอมันมีประเด็นมีเรื่องขึ้นมามันก็เกิดมีดราม่าซ้อนดราม่าว่ามีการขุดขึ้นมาว่านางงามเวียดนามอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะฮะอันนี้ติดตามข่าวโซเชียลว่ามีการรับมอบผลประโยชน์กันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะขอให้ได้อยู่ในเมืองไทยหรือจะเอาไปต่อยอดทำอะไรก็นี้ไม่รู้เป็นการที่ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเวทีเนี้ยสมคบคิดกับตัวนางงามหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันหรือเปล่าที่จะใช้เวทีนี้ในการที่จะโจมตีประเทศไทยนะครับเพราะว่าเจ้าของเวทีเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเขามีพฤติกรรมที่สนับสนุนผู้ประท้วงแล้วก็ชอบที่จะดิสเครดิตประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตได้จากอะไรในการที่เขาไลฟ์สดในการที่เขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วมิสแกรนด์ปีที่แล้ว2020เนี่ยก็ให้นางงามของเขาเนี่ยทำแคมเปญ What Happening in Thailand ชู3นิ้วกันอันนี้มันชัดมากปีที่แล้วปีหนึ่งแล้วพอปีนี้อีกไปชู3นิ้วบนเวทีแล้วมองลงอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณกำลังใช้เวทีเนี่ยซึ่งเป็นเวทีสาธารณะระดับนานาชาติเนี่ยโจมตีประเทศไทยโดยยืมมือคนอื่นซึ่งคือนางงามเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาทำร้ายทำลายประเทศไทยอีกต่างเนี่ยครับมีอะไรจะเสริมไหมภาษาอังกฤษนะอันนี้เดี๋ยวจะมีไบลิงกัวอ่ะถ้าภาษาอังกฤษ we come here today just to send a letter to the embassy Vietnam embassy direct to the ambassador ofthe Vietnamese ambassador, just to let them know that the way that Miss Vietnamese
did understand it's in manner. It's not her right to discredit our beloved country and His Majesty the King and His Monarchy. The way of her symbol that she shows on the stage, it's make us like we saw that it's inappropriate. She can talk about peace, she can talk about children, whatever, but to discuss, to talk about political issue of other nations, it's ill manner. And we Thai people, by the constitutional law, Article 50, we Thai people have right to protect our nation, our religion, and our and His Majesty the King and the monarchy. So we suggest that Vietnamese ambassador of Thailand to take rapid action on this matter, and we would like to tell Vietnamese people that we Thai and Vietnamese, we have a long bond friendship, and we don't want one, let me use this word, we don't want one idiot person to destroy our relationship. Thailand, there are so many tourist attraction. We welcome you all, you know, to come to Thailand. We have fish, we have hotel, we have food, you know, and the standard of living in Thailand is cheaper compared to other countries. We welcome you all, but you should know that you should learn do and don't. And we, like I told before, we are friendly. Thai people are friendly. But if there are any person who want to discredit Thailand, who want to defame our king, we don't allow them that, to do that. Anyway, we welcome you all, people from Vietnam, people from all over the world, to visit Thailand. We like to welcome you, all vaccinated tourists, to come to Thailand. Okay? Thank you very much. โฆษณาซะเลยให้มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยงานอะไรกันฮะงานอะไรมีใครมารับยังเห็นมีการพูดถึงคนจัดงานในส่วนนี้เราจะมีการไปยื่นหนังสืออะไรเกี่ยวกับคนจัดงานอะไรนี้ด้วยไหมคะในประเด็นที่เรื่องของเวทีหรือว่าเจ้าของเวทีคนจัดงานเนี่ยเราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งว่าเรากดดันไปยังตัวนางงามนะครับว่าหนึ่งเขาคิดของเขาเองอันนี้โอเคอันที่สองถ้าเกิดสืบสวนสอบสวนไปในเชิงลึกแล้วว่านางงามคนนี้ถูกเตรียมถูกเป็นตัวละครที่ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาอันนี้แหละเราถึงจะเล่นผู้จัดว่าคุณกำลังทำผิดกฎหมายเพราะว่าคุณกำลังฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ตัวทีละสเต็ปฮะอันดับแรกคือเอาตัวนางงามก่อนกดดันนางงามโดยผ่านทางรัฐบาลของเวียดนามเมื่อไปในทางทิศทางที่2ที่บอกว่าเขาไม่ได้คิดเองเป็นการจัดฉากเป็นการเตรียมกันและทฤษฎีสมคบคิดกันอันนี้แหละเราถึงจะเล่นเจ้าของเวทีได้อันนี้ครับเป็นสเต็ปของเขาครับผมถามอีกนิดนึงนะฝากถามที่บอกว่าถ้าประเทศไทยถ้าคนไทยอ่ะผมฝากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ต้องเป็นวาระเร่งด่วนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะสถานทูตเวียดนามหรือว่ารัฐบาลไทยฝ่ายความมั่นคงนะครับต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่รอยตู้พูดไปเมื่อกี้นะครับไม่อยากให้เป็นน้ำพุ่งหยดเดียวผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่แค่คนไทยที่มาวันนี้คนไทยตั้งเยอะแยะที่ไม่พอใจครับไม่สบายใจกับเรื่องนางงามให้สัมภาษณ์บนเวทีมิสแกรนด์นะครับ
ต่อเสริมอีกนิดนึงนะฮะผมขอถามคำถามกลับไปยัง1รัฐบาลเวียดนาม2พลเมืองเวียดนาม3สื่อมวลชนเวียดนามว่าถ้านางงามไทยไปทำอย่างนี้บนเวทีที่ประกวดในประเทศเวียดนามพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นนะครับใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นรัฐบาลเวียดนามคนเวียดนามสื่อมวลชนเวียดนามต้องเข้าใจในประเด็นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการที่จะไปแอตแทกไปโจมตีนางงามของเขาที่มาพูดเรื่องพีชเพราะมันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าสัญลักษณ์3นิ้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกเขารู้แล้วว่าผู้ประท้วงในประเทศไทยใช้แล้วก็คือการล้มล้างการปกครองครับอันนี้จะอ่านแถลงการเลยมั้ยอ่านต้องอ่านเลยต้องอ่านมั้ยหรือว่าต้องรอให้เข้ามาแล้วค่อยอ่านก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ใช่มั้ยพี่ครับผมติดต่อมหายกอะไรนะครับมีก๊อปปี้อันนี้มาให้ได้มั้ยครับก๊อปปี้อันนี้อยู่ไหนอ่ะแล้วพี่นี่ถูกอันนี้แจกได้เลยครับแจกทุกคนเลยอันนี้เป็นแถลงการครับจะดูจดหมายไหมฮะจะดูจดหมายข้างในไหมไม่ต้องไหมเพราะแถลงการก็สอดคล้องกับข้างในฮะล้อกันอยู่เป็นการซัมมารีออกมาเป็นแถลงการจะถามชาวเวียดนามเลยSo I would like to send message to the Vietnamese government that if someone in Thailand, I mean Thai people, go to country and do ill manner things like this, talking, discussing about the political issue of your country, what do you think? So we are now come just to tell.You people that we have long bond friendship, so don't let ill person, idiot person, destroy our relationship, please. Thank you. อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเราไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเวียดนามนะฮะใครที่กำลังจะไปชูประเด็นว่าเรากำลังจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้เราไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเวียดนามนะฮะเป็นตัวบุคคลนะครับเป็นเรื่องของนางงามเวียดนามนะครับเป็นเพอร์ซันแนลนะครับเพียงแต่ว่าเราประท้วงไงว่าพลเมืองของคุณมาทำอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงเพราะว่านางงามเวียดนามก็ชื่อก็บอกว่าคือนางงามเวียดนามสายสะพายก็คือเวียดนามก็คือประเทศเวียดนามการประกวดก็บอกว่ามี 70-80 ประเทศประเทศไหนประเทศไทยไทยแลนด์เวียดนามเปรู USA นั่นก็คือเป็นrepresentative on behalf of ประเทศนั้นประเทศนี้ครับจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเวียดนามไม่ได้เพราะว่ามันมีชื่อเวียดนามอยู่ไงครับดูมาหยกต่อที่ไหนหยกครับเดี๋ยวมาแล้วนะครับมาแล้วครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วก็เทนะคะยังไม่สวยเหรอขอย้ำนะครับว่าเราไม่ได้ทะเลาะกับคนเวียดนามนะฮะเราทะเลาะกับนางงามเวียดนามที่ได้มงกุฎคนล่าสุดของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับครับ
ข่าวมีอะไรจะถามอีกไหมคะสถานทูตเวียดนามเงียบมากเลยครับข่าวมีอะไรถามไหมคะข่าวมีอะไรจะถามไหมคะเดี๋ยวยื่นก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวผมถามอีกคนละประเด็นอีกได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอยื่นก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเลื่อนมาด้านนี้นิดหน่อยครับเป็นไงครับด้านนี้หนึ่งตรงนี้ประตูทางเข้าโซนแดงโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเตรียมก่อนจะเป็นประเด็นเรื่องกำลังภาษาที่เขากำลังเดินทางอ๋อโปรแกรมนิ้วยังใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับไม่ต้องเอาทัวร์มาลงนะครับใช่ประเทศไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยนะเสียเวลาเสียเวลาทัวร์ทัวร์เวียดนามลง We love you Vietnamese people เรารักคนเวียดนามเรายังอยากไปเที่ยวเลยเวียดนามเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยกันนี่เรารักกันไทยกับเวียดนามเรารักกันครับอย่าทำเป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับเพียงแต่ว่าเรามายื่นหนังสือประท้วงยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเรามาชมเพลง We welcome you Come to Thailand our country is very amazingมายังไงเขาจะมาประตูไหนเนี่ย We waiting for the ambassador of Vietnam in South Thailand เราต้องรอเขานะครับเราต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเรามายื่นหนังสือให้เขาแต่ยังไงเขาก็ต้องออกมารับนะครับเพราะว่าเป็นมารยาทจะปิดประตูไม่ต้อนรับไม่ได้เรามาดีเราไม่ได้บุกรุกแกนำจะพูดอะไรไหมระหว่างนี้จะได้ไม่เกิดเดทแอร์ตอนนี้เราเวียดนามกันทะเลาะกันเองคือตอนนี้คนเวียดนามบางคนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ตู้เล่าพูดให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้เราโดนคนเวียดนามเราเหรอไม่ใช่เราคือเข้าใจว่าเราทะเลาะกับคนเวียดนามหรือเปล่าไม่ทะเลาะกับคนเวียดนามคือเขาจะคิดว่าเขาได้รางวัลแล้วใช่ไหมแล้วนางงามเขาก็พูดดีมากพูดเรื่องพีชเรื่องสันติภาพเรื่องอะไรบนเวทีถือว่าเป็นสากลเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้ดีแต่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งนั่นน่ะอันนี้ไม่โอเคเลยที่เขาบอกว่าเขาติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยมา 2-3 เดือนแล้วเหมือนกับว่ารู้ซึ้งรู้ลึกลากเง่าของปัญหาเขาถึงอยากจะมาชู3นิ้วบนเวทีแล้วก็อยากจะอธิบายว่า3นิ้วเนี่ยที่เขามาชูเนี่ยเขาคืออะไรแล้วมีการยังจะอ้างอยู่ว่าช้าเกินไปด้วยที่จะมาพูดไม่ใช่นาที่คุณไม่มีนะ คุณเป็นนางงาม คุณไม่ใช่เป็นนักการเมืองคุณไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นแอคทิวิสต์เป็น NGO หรืออะไร คือกาลเทศะบทบาทที่คุณกำลังทำมันเนี่ยมันผิดฝาผิดตัว อย่าหลงประเด็นกันนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเขาไปพูดไปเมาส์กันในกลุ่มนางงามเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกไปว่าเมาส์กันเมาส์มวยในที่แคบแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านสื่อไม่ได้เป็นที่สาธารณะเน้นคำว่าสาธารณะและพับบิกนี่มันไม่ใช่แค่พับบิกที่เล็กๆอ่ะมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจะมาบอกว่าสิทธิเสรีภาพไม่ใช่คุณอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งประเทศไทยกำลังมีความขัดแย้งในเรื่องการเมืองคุณก็อยู่ดีมาสอดแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยเอามือมาแบบเขากำลังตีกันนัวเนียอยู่ดีก็โดดมากลางเวทีกลางวงอย่างเงี้ยบ้าเปล่ามันมีฮิดเด้นผมว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังมันมีวาระแอบแฝงเดี๋ยวผมถามได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมันมีสองประเด็นก็คือประเด็นที่มันโพสกันในโซเชียลเรื่องจะมีครูแอบชู3นิ้วไม่รู้ไอ้ครูที่ไหนอะไรไงนะครับสองคนอีกประเด็นนึงก็คือมีน้องๆที่เขาจัดกิจกรรมติดสติ๊กเกอร์ยกเลิก12ที่พารากอนเมื่อวันที่5ครับที่เขาจัดกิจกรรมด้านหลังงานอะไรเพื่อไปเกียรติอะไรต่างๆครับเขาไม่ได้ชู3นิ้วโอเคเดี๋ยวที่นั่นดูว่าจะพี่อะไรโอเคเรื่องนี้ต้องให้คุณอานนท์เลยครับเพราะว่าคุณอานนท์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับเอาอย่างเอาเรื่องครูก่อนนะครับเรื่องครูก่อนเรื่องครูเนี่ยผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่าครูที่ไหนแต่ที่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญหรอกครับไม่จำเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ต้องถึงกระทรวงเขาแน่นอนแล้วก็น่าจะผิดกฎหมายมาตราเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับผิดวินัยผิดวินัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นั่นเป็นที่รับเสด็จของในหลวงพระราชินีนะครับซึ่งมาทำอย่างนี้ครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยมาทำแบบนี้นะครับภายในไม่กี่วันเนี่ยเรื่องนี้ผมไปถึงกระทรวงแน่นอนครับสวสถึงกระทรวงแน่นอนครับประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองที่เรื่องมีวัยรุ่นนะครับไปยืนชู3นิ้วขณะที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ไปติดสติ๊กเกอร์เรื่องนี้สปปส.ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับสปปส.ไม่ปล่อยผ่านสักเรื่องนะครับเรื่องนี้เราจะกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีสติ๊กเกอร์ตัวไหนผิดข้อความสติ๊กเกอร์ไหนที่ผิดกฎหมายมั่งนะครับเรื่องชู3นิ้วเน้นอีกทีครับไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ผิดแต่สติ๊กเกอร์ที่คุณเขียนนะครับที่คุณทำผมกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็สปส.ทีมงานผมก็ไล่ทีมงานกำลังตรวจสอบอยู่นะครับไม่เราจะไม่ปล่อยผ่านแม้แต่เรื่องเดียวถ้าเกี่ยวกับเรื่องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามเคสกรณีที่พิษณุโลกครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวไปที่พิษณุโลกตอนนี้ผมยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะมีความเคลื่อนไหวยังอันนี้ผมขอตอบนะครับประเด็นที่สาวเพชรบูรณ์ที่ไปทำมาหากินอยู่ที่พิษณุโลกถูกรวบตัวแล้วก็ฝากขัง1คืนได้ประกันตัวทางคอนเฟอเรนซ์ศาลให้ประกันตัวประเด็นคือว่านางต่อสู้ทุกข้อกล่าวหานางบอกว่านางไม่ผิดก็ไปสู้กันในชั้นศาลนะครับก็คือเก่งให้สุดซอยไปเลยนะครับอย่ามาร้องขอตอนหลังว่ารู้เท่าไม่ถึงการเป็นโรคซึมเศร้านะฮะตอนนี้เขาก็ยังกล้ายังเฟียสยังตอบโต้ทุกประโยคทุกเม็ดใน Facebook เขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวว่าไม่กลัวต่อกฎหมายไม่รู้สึกรู้สาไม่สำนึกต่อสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปเลยอันนี้ถือว่าไม่สำนึกไม่สำเนียกเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับเขาเราทราบไหมว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาบอกไหมว่าเขาไม่ผิดตรงอะไรเขายกกฎหมายอะไรมาบอกเราไหมไม่ได้พูดฮะแค่บอกว่าไม่ผิดขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ปากแข็งอยู่ฮะเป็นผู้ร้ายปากแข็งก็ไปเนี่ยอย่างที่บอกครับไปดูในการในชั้นศาลด้วยพยานหลักฐานกันนะครับคุณก็ไปหาพยานหลักฐานหรือคุณก็ไปให้ทนายสิทธิ์ของพวกคุณเนี่ยไปแก้ข้อกล่าวหาดีๆก็แล้วกันเพราะถ้าไม่หลุดก็คุกนะครับ112คือคุกคุณน่าจะโดนแบบว่าแม็กซิมัมเลยเพราะดูจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาฟาสต์แท็กมากคดีนี้คุณแบบว่ามาแรงแซงทางโค้งทุกคดีอ่ะคดีอื่นๆเขายังมีเวลาเป็น6เดือนเป็นปีนี่คุณแบบว่ากี่วันเนี่ยเขาไปรวบตัวคุณแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับคดีนี้นะฮะสำเนียกไว้ด้วยครับครับครับเจ้าหน้าที่ออกมายัง
อนนี้รอนะฮะรอไม่ทราบว่าคือประสานงานไปแล้วหรอกับเจ้าหน้าที่ใช่ครับผมก็ไม่ทราบว่าทางระดับสูงเขาเคลื่อนไหวยังไงตอนนี้รออีกสักครู่นะครับกำลังจะออกมาแน่นอนครับแต่ก็บอกออกมาแน่นอนชัวร์ออกมาแน่นอนแต่ตอนการดำเนินการเขาจะช้าหน่อยครับเขามีโปรโตคอลของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับผมว่าตอนนี้เขาน่าจะประสานงานไปทางประเทศเวียดนามแล้วล่ะผมว่าเขาคงตัดสินใจในระดับของสถานทูตไม่ได้แน่ๆเลยผมว่าเรื่องนี้น่าจะไปถึงที่รัฐบาลเวียดนามอ่ะเพื่อที่จะรอคำสั่งว่าจะมาออกรับยังไงเพราะอย่างที่รู้กันอยู่นะฮะเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิดนะครับว่าจะมาตอบคำถามของคนไทยได้หรือไม่ใช่ไหมมาน่าจะนี่ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงคือมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการเมืองกลายเป็นการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเราไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจรัฐบาลเขาอันนี้เข้าใจเลยเข้าใจสถานทูตเขาด้วยว่าเขาคงตัดสินใจอะไรไม่ได้ถ้าเกิดตัดสินใจอะไรผิดไปอีกโดนอีกเขาไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยเหมือนเรานะคะขนาดของเราเนี่ยประชาธิปไตยใช่ยังให้มาพ่นเมื่อคืนก็ยังไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าไอ้สลิมที่จะมายื่นหนังสือวันนี้ให้มาฟังด้วยนะฟังคืออะไรอ่ะพิมพ์ผิดไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบพิมพ์ขนาดนั้นเราไปฟังแล้วคุณพูดดีเมื่อคืนคุณพูดดีสะอึกเลยใช่ค่ะคุณครูกับคุณพิษนะคะไอโอไม่ต้องมานะคะเฟซนี้นะคะอยากเจอคุณทัวร์ลงไหมเนี่ยในไลฟ์นี้มีใครมีทัวร์มาลงไหมลงกันเยอะเลยใช่ไหมสวัสดีทัวร์สวัสดีเกรียนทำเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยคือพูดอะไรก็พูดไปไม่ควรจะมาเจอตัวไม่มีใครต้องพูดเรื่องการเมืองประเทศอื่นคือถ้าภาษาไทยพูดง่ายๆคือเสือกเรื่องของชาติอื่นไม่เอาเราไม่พูดปัญญาเราไม่พูดปัญญาเรามีอารยะคือมันไม่ใช่เรื่องมาอินเทอร์วีนมาอะไรไม่ใช่เรื่องไงสวยๆไปใช่มีสมองหน่อยสวยแล้วเหรอไม่รู้เขาสวยเขาชนะเลยเขาชื่ออะไรนะชื่อเขาแบบว่าเป็นแบบยูนิคมากเลยคือรู้เลยว่าเป็นคนเวียดนามอ่ะชื่ออะไรอ่ะคุณผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องชื่อเวียดนามอะไรยงอะไรดอกไม้เราไม่รับนะคะการกราบขอโทษเราก็ไม่รับนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์ผ่านสองเพจสปปสกสสรู้สึกว่าทัวร์จะไปลงสปปสเมื่อคืนนี้ทัวร์ลงเยอะมากนะครับสปปสสปปสทีนี้พรุ่งนี้บ่ายนะครับผมนัดทางปตทแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันไหนคะแนะนำเดี๋ยวเราไปที่ปตทดีกว่าแล้วก็ค่อยชี้แจงแล้วก็พุทธไปบินไปประตูสถานทูตเปิดแล้วนะครับกำลังประสานงานกันว่าจะเข้าไปกี่คนหรือเปล่าให้เขามานั่งแต่เขาไม่ได้ออกมารับข้างนอกนะเขาให้เราเข้าไปข้างในนะไม่ได้หรอกดูทรงแล้วเขาจะให้เราเข้าไปข้างในวะนี่มายืนไม่ข้างหลังขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้แอดมินนะคะแอดมินได้รวบรวมหลักฐานนะคะพรุ่งนี้จะเดินทางไปปตท.ใครประธานอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเขาออกมารับข้างนอกหรือว่าจะส่งตัวแทนเข้าไปข้างในเกี่ยวกับเรื่องนะคะมีสถาบันนะคะจับจ้วงนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนนะคะที่ดูสิแอดมินสปปส.แบบว่าฟาดเลยเนี่ยแสดงว่าทัวร์ลงหนักเลยเนี่ยสปปส.เนี่ยทัวร์ลงหนักทัวร์ลงหนักไปลงสปปส.เยอะๆนะครับไม่ต้องมาลงสช.บอสอะไรนะบอสเขาก็ตอนนี้พอกันแล้วเหรอตายห่าแล้วบอสเขาก็ฟังอยู่นะบอสอะไรแบบนี้แบบว่าสวัสดีคุณนวัดสวัสดีคุณนวัด
ได้ข่าวว่ามาดูด้วยเหรอฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่แอบฟังอยู่เราอยู่ในไลฟ์นี่เลยอยู่ในเพจของสปปสคือเมื่อวานเป็นวันหยุดเราประสานงานมาแล้วก็คือติดต่อไม่ได้พอมาวันนี้ก็ประสานงานตอนเช้าก็อย่างที่ทราบครับว่าโปรโตคอลฟอร์มอลิตี้ของสารทูตอ่ะเขาเยอะแล้วเขาถึง 11:30 นเองนะเขายังมีวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสที่ต้องพักแบบว่าพักยาวๆนอนเนี่ยใช่ใช่ไม่ต้องยื่นให้เขาเลยฮะยื่นให้ใครต้องออกมารับสิฮะโอเคเหรอได้ไม่เป็นไรนี่มันเราต้องมายืนตรงนี้ใช่ไหมพูดจะคำหรือว่าเหรอยื่นให้เขาตรงนี้เลยครับ this is the letter to protest the Miss Vietnam to unappropriate manner in the Miss Grand International pageant on the 4th of December. Yeah. This is a, okay, this letter is a two version, Thai and Vietnam. Yeah.Thank you very much. Yeah. อันนี้เดี๋ยวจะขออ่านแถลงการหน่อยนะครับ I would like to read the copy. ขอประท้วงการกระทำของนางงามเวียดนามที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยนะครับจากกรณีที่นางงามเวียดนามชู3นิ้วบนเวทีประกวด Miss Grand Internationalที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อคืนวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาและวิจารณ์การเมืองไทยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับถือเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยโดยที่นางงามเวียดนามคนนี้มิได้ทราบถึงบริบทหรือพัฒนาการของปัญหาแต่ต้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าม็อบที่ใช้สัญลักษณ์การชู3นิ้วในไทยมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างการปกครองดังนั้นการที่นางงามเวียดนามแสดงพฤติกรรมชู3นิ้วบนเวทีจึงเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนม็อบสนับสนุนกระบวนการล้มล้างการปกครองของไทยเราคนไทยจึงขอประท้วงให้ทางการเวียดนามออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมของนางงามเวียดนามและขอให้นางงามคนนี้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มี3เครือข่ายที่มาวันนี้คือเครือข่ายคนอนารับใช้แผ่นดินคครศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบุหรี่ทางสังคมออนไลน์สช.แล้วก็ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.นะครับขอบคุณมากครับ Thank you very much ครับจบแล้วครับวันนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ